สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันพฤหัส5 โมงครึ่งกับรายการครัวมอทอ1ไลฟ์สดค่ะมาสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าน่ะเอาฟังเสียงตัวเองใสเสียงชัดเสียงชัดเสียงโอเคเข้ามาแล้ว1 คนชื่อนัชชามาเลยค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะได้เต้นให้เดี๋ยวนะส่องก่อนพอดีว่าผมมันยาวแล้วติ๊กก็ยังไม่ได้ไปตัดไงตอนนี้ก็เลยบอกว่าเปิดหน้าโชว์เขาหน่อยไม่งั้นวันนี้เรามีเมนูเกี่ยวกับปลาที่ก็จะเอามือไปจับปลาแล้วก็จะมาจับผมแล้วก็จะไปจับปลาแล้วก็จะจับผมหัวมันก็จะเหม็นก็เลยวันนี้เปลี่ยนทรงหน่อยเลยไม่เปิดหน้าโชว์หน่อยวันนี้สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กหน่อยนะคะได้แล้วนะพี่ต้อมอยู่ปิดแล้วไม่ต้องเอามันลวกปลาเมื่อกี้สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายเลยค่ะทักทายกันเลยสวัสดีค่ะสาวๆจ๋าสาวๆอย่าลืมนะคะวันนี้มีเล่นเกมด้วยแล้วก็ของรางวัลสีสวยเหลือเกินก็พูดอย่างนี้ทุกอาทิตย์แต่มันสวยจริงๆไม่สวยจะเลือกมาไหมเนาะอ่ะให้ดูแวบก็แนว2สีนะคะวันนี้เรามี2สีอ่ะเดี๋ยวรอกันก่อนนะรอกันก่อนรอสมาชิกกันก่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหนกันหมดน่ะมาๆรอนะรออยู่นะวันนี้นะคะเมนูที่ติ๊กจะทำมันก็ง่ายมากแล้วก็เป็นจะเรียกว่าสูตรติ๊กเหรอมันก็ใช่อ่ะเพราะว่าติ๊กไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นเพราะว่าสูตรวันนี้ต้องบอกว่าสูตรลืมของ หนึ่งมิลินก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่มันเห็ดหอมไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่มันใส่ของเท่าที่เรามีค่ะวันนี้เพราะว่าติ๊กเข้าใจว่าติ๊กมีเห็ดหอมอยู่ในตู้ติ๊กก็อ๋อโอเคฉันมีเห็ดหอมไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าใช้ไม่เยอะด้วยก็เลยว่าอ๋อโอเคไม่ต้องใช้ก็ได้สูตรเปิดทีอ้าวมันไม่ใช่เห็ดหอมขอบคุณขามันเป็นดอกเงี้ยวก็เลยอ้าวอดไปก็เลยวันนี้ไม่ใส่เห็ดหอมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะแม่อ้อยทุกอาทิตย์เลยน่ารักที่สุดมาดูน้องสวัสดีค่ะพี่ม้าพี่ม้าใครเข้ามาอีกค่ะน่ารักที่สุดงั้นก็เอาใจไปเลยค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็จะทำเมนูหัวปลาแซลมอนนะคะนึ่งซีอิ๊วค่ะนี่พอดีติ๊กไม่ได้หัวปลาแซลมอนมาถ้าเกิดใครตากล้องครับโค้ชหน่อยค่ะตากล้องหมดคุยโทรศัพท์นะคะกับบีบีอยู่ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเดี๋ยวนะติ๊กไม่อยากใช้มือจับเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะกลิ่นติดมือพอดีว่าก่อนที่ติ๊กจะเอามาทำเนี่ยติ๊กได้เอาไปต้มในน้ำเดือดอย่าเรียกว่าต้มเดี๋ยวเรียกว่าลวกในน้ำเดือดมาแล้ว1 รอบนะคะเพื่อขจัดกลิ่นคาวนะคะถ้าแบบว่าเอาแบบว่าลวกเอาลงไปลวกน้ำเดือด1 ครั้งแล้วก็ขึ้นมานะเพื่อก็ช่วยขจัดกลิ่นคาวปลานะคะโอเคแล้วก็ส่วนประกอบอื่นเราก็จะมีหัวไชเท้านะคะแล้วก็แครอทนะคะเราก็จะมีหัวไชเท้ากับแครอทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือต้นหอมกับขึ้นช่ายค่ะนี่ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะขิงแก่ค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะติ๊กมีน้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายด้วยนะเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยมาเราต้องเอาไว้เติมนิดนึงเพราะว่ารสชาติของ
ต้มซีอิ๊วเนี่ยมันจะออกหวานๆเค็มๆนะคะแล้วก็มีเกลือเอาไว้เติมเนี่ยจะเป็นดอกเกลือจากอัมพวานะคะติ๊กก็จะมีโชยุนี่โชยุนะคะแล้วก็ติ๊กมีซอสทาริยากิติ๊กมีซอสทาริยากิด้วยนะคะติ๊กใช้ซอสทาริยากิช่วยเพราะว่าตัวซอสเขาเนี่ยมันจะมีทั้งความหวานและความเค็มอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยดังนั้นเนี่ยติ๊กก็จะใช้สูตรนี้นะคะโอเคแล้วก็เนื่องจากของวันนี้ไอ้พวกซอสพวกเนี้ยติ๊กอยู่แล้วบ้านด้วยก็เลยอ่ะมาเราก็มาจัดการกันในสูตรของติ๊กเดี๋ยวติ๊กเปิดไฟต้มน้ำไว้ก่อนเพราะว่าเมนูเนี้ยมันจะใช้เวลาตอนต้มใช้เท้ากับอันนี้ให้สุกเพราะปลามันสุกไม่ยากอยู่แล้วนะคะอ่ะติ๊กต้มไว้ก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กทีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่น่านแม่น่านปลามีหัวเดียวยังให้หนูห่ออีกหรออ่ะติ๊กเติมน้ำก่อนไปก่อนนะคะแล้วก็ติ๊กก็จะใส่นี่โชยุกับซอสทาริยากิค่ะมันจะหวานหวานเค็มเค็มเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะงวดลงนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะงวดลงอีกคืองวดตากล้องถามว่างวดลงคืออะไรมันก็คือจะแห้งอะค่ะน้ำมันจะแห้งลงอันนี้ก็ซอสนะคะใส่โชยุลงไปแล้วติ๊กเติมน้ำตาลทรายหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะหวานเค็มนะออกหวานหวานเค็มเติมไปไม่พอเดี๋ยวเราค่อยปรุงเพิ่มได้อยากโชว์เหรออยากโชว์เหรอตากล้องอยากโชว์ตัวพยายามแบบว่าเอารูปตัวเองออกบ่อยๆรูปเมื่อดูหน้าแล้วก็เดี๋ยวป้าอ้อยมาแซวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะเพราะว่าปลาถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำที่มันไม่เดือดเนี่ยมันจะคาวนะคะติ๊กชิมก่อนอันนี้ก็มันก็จะยังไม่เค็มนะแต่มันก็หอมซีอิ๊วแล้วล่ะแต่ติ๊กอยากได้กลิ่นอยากได้ซีอิ๊วอีกโอเคแล้วก็มันก็ไม่ได้หวานมากนะดังนั้นติ๊กใส่หมดเลยแล้วการเฟิร์บติ๊กขอใส่หมดเลยน้ำตาลทรายหอมไหมหอมใช่ป่ะคะอ่ะติ๊กใส่เกลืออีกหน่อยค่ะเป็นดอกเกลือนะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวตอนมันน้ำมันงวดลงเรามาชิมอีกทีติ๊กว่ามันรสมันจะจัดขึ้นกว่านี้นะคะเอาละมีใครอยู่บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟคือเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะวันนี้ติ๊กมีแจกผ้าพันคออีกนะคะเราเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็แจกผ้าพันคอกันจากจังหวัดน่านนะใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือเล่นแล้วยังไม่เคยได้รางวัลมาค่ะวันนี้มาเดี๋ยววันนี้มันเล่นกันเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาในการต้มให้ผักมันนุ่มนิดนึงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็พอเอาปลาลงเอาเครื่องลงแล้วเนี่ยเรายังมีเวลาคุยกันอีกเพียบติ๊กไม่ได้รีบไปไหนนะไม่ได้รีบไปไหนค่ะรอทุกคนอยู่มาเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ติ๊กเริ่มเร็วจังไม่รอกันพอดีว่าเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาช้าไปย้อนดูใหม่ได้นะคะว่าตอนต้นๆติ๊กมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างอ่ะตอนนี้น้ำในหม้อก็เดือดละค่ะนี่ติ๊กก็เอาหัวปลาแซลมอนหันฝั่งนี้ดิหันฝั่งนี้นะคะนี่ส่วนหัว
นี่ความลุกความหน้าตามันน่ากลัวนิดนึงนะหัวปลาแซลมอนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงแก้มเนี่ยอร่อยมากเลยนะแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยนะคะไม่ต้องไปคนเลยปล่อยเขาไปเลยอ่ะติ๊กก็จะใส่ขิงค่ะขิงเนี่ยติ๊กใช้ขิงแก่นะคะขิงแก่จะช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ดีแล้วก็หอมแล้วก็จะมีรสเผ็ดนิดๆแล้วก็อันนี้คือกระเทียมจีนนะคะใส่ไปด้วยปุ้งปุ้งโอเคแล้วก็พวกไชเท้าค่ะแครอทไชเท้าเนี่ยเขาเอาลงเลยเนี่ยพอกลิ่นซีอิ๊วกับขิงเขาเจอกันเขาหอมหอมคุณขาบางคนบอกว่ามีวิธีเนี่ยอันนี้ติ๊กใช้แบบเนี้ยเพื่อแบบช่วยดับกลิ่นคาวปลาคือ1ลวกน้ำร้อน1รอบก่อนแล้วก็พอทำอันเนี้ยติ๊กจะต้มน้ำกับปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ต้มให้เดือดคราวนี้ติ๊กก็จะปล่อยนะคะให้เขาเดือดไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะช้อนฟองทิ้งกันนะคะแล้วเราก็จะหลีให้เป็นไฟกลางแต่ตอนนี้เราต้องให้เป็นไฟร้อนไปก่อนเขาเดือดเบาๆไม่ต้องเดือดหนักมากนี่โอเคสวยๆเดือดสวยๆค่อยๆเดือดนี่แหละดีแล้วค่อยไปจริงๆอ่ะถ้ามีไอ้เจ้าเห็ดหอมด้วยนะเราใช้น้ำเห็ดหอมใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวเห็ดหอมเองอ่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกตอนนี้มันก็จะมีแต่ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับขิงเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวก็เมามาดูกันเอาละค่ะใครเข้ามาแล้วมาถึงได้เวลาโชว์ของกันแล้วดีกว่าแล้วสาวสาวจ๋าเป็นอย่างไรบ้างสวยไหมคะอันนี้คือสีม่วงลาเวนเดอร์อันนี้ก็คือแบบชมพูแบบชมพูบานเย็นหน่อยนะนี่ตรงนี้ให้เห็นชัดๆว่าสีมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกอ้าวแกะให้ดูกันเลยดีกว่าสีม่วงลาเวนเดอร์จ้าใครอยากได้มาค่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านี่สีม่วงนะคะเป็นปักดอกนะคะนี่อันนี้ลายปักนะคะไม่ได้ลายพิมพ์นะนี่สีม่วงลาเวนเดอร์นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยมาสวยมากเป็นไงสิไงสีสวยไหมอ่ะเอาไปดูกันใกล้ๆเห็นกันชัดหรือไม่นี่ชัดเกินตากล้องชัดเกินนี่นะคะเป็นสีม่วงนะคะแบบสีแบบลาเวนเดอร์นะใครอยากได้หมายปองไหมนะคะคำอันนี้ติ๊กใบ้คำตอบให้เผื่อจะได้แบบไปหากันทันนะวันนี้ติ๊กทำแซลมอนติ๊กก็มีคำถามเกี่ยวกับแซลมอนมาถามปลาแซลมอนเนี่ยนะคะเขามีรากศัพท์เขามีรากศัพท์นะเขามีรากศัพท์จากภาษาลาตินโอ้ยดูดิคุณขาสีนี้สวยมากไปหามาสิคะว่าคำว่าแซลมอนเนี่ยลากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะแปลว่าอะไรนี่อะให้เวลาไปหากันมาเป็นไงคะ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 สวยใช่ไหมใช่สีนี้แบบสวยมากอะไรมากติ๊กให้ลานะคะหิวก็สวัสดีจ้าน้องก๊อฟอันนี้นะคะเราก็ช้อนไอ้ฟองไอ้พวกเนี้ยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวติ๊กเบาไฟลงหน่อยเพราะว่าเราแค่ต้องการให้เขาแค่เดือดละตอนเนี้ยไม่ต้องให้แบบช้อนฟองออกก่อนนี่
เดี๋ยวมันก็จะมีน้ำมันลอยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะน้ำมันจากปลาหัวปลาเขาออกมานะนี่ตอนนี้หอมมากคือซีอิ๊วกับขิงถ้าวันในนวัตกรรมทีวีเนี่ยความคมชัดเนี่ยพอละไม่ต้องชัดไปกว่านี้ละเห็นทุกรูขุมขนละขอให้พัฒนาว่าทำกลิ่นผ่านจอทีวีได้เนี่ยสิจะเลิศมากพี่ออกสามารถเดินมาดมได้ไหมคะ หอมๆเดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงตอนนี้รสอ่ะมันยังจืดอยู่เพราะว่าน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะไปรับไปโอ้น้องเซเว่นอ้าวมีใครอีกบ้างม่อนก็เขียนแย่เลยสิพี่คืออะไรอ่ะก๊อฟก๊อฟพี่งงอ่ะม่อนก็เขินแย่เลยสิพี่ติ๊กคืออะไรคะแซลมอนอ๋อแซลมอนทุยโอ้สิริเปิดกล้องไปไหนเมื่อกี้อ๋อยกกล้องเหรอน็อตสวัสดีจ้ะน็อตจ๋าสวัสดีจ้ะสาวๆหนุ่มๆจ๋าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะค่ะคำถามของติ๊กวันนี้นะคะเอ๊ะวันนี้คนน้อยจังเลยอ่ะไปไหนกันหมดคะมาเล่นเกมกันเถิดคำถามนะคะถามว่าปลาแซลมอนนะคะลากศัพท์ที่มาจากภาษาสเปนเอ้ยไม่มาจากภาษาลาตินเออละเป็นลากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะแปลว่าอะไรปลาแซลมอนคือตอนนี้อนุญาตให้บอกว่าไปหามาเลยนะป้าไปหาคำตอบมานะคะเพื่อจะมาพิชิตผ้าสีสวยๆอย่างนี้ผ้าคลุมไหล่สีสวยมากใช่จริงๆใกล้วันแม่แล้วนะใกล้วันแม่แล้วนะคะเอาไปให้คุณแม่ก็ได้ใครตอบได้นะเอาไปให้คุณแม่ก็ได้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ของฝากจากจังหวัดน่านค่ะมาคุณแม่ได้ไปรับรองว่าชอบแน่นอนฟินเฟอร์นะคะนี่สีชมพูนะส่วนอันนี้คือสีม่วงเป็นม่วงแบบลาเวนเดอร์นะคะนี่สีนี้ก็สวยมาเร็วผู้ชายก็เล่นได้นะคะผู้หญิงก็เล่นได้มาเลยค่ะมาเล่นเกมกันเดี๋ยวจะได้รางวัลใครตอบถูกก่อนคนที่1มีสิทธิ์เลือกสีก่อนนะคะตามกติกาเดิมแล้วติ๊กจะจัดส่งให้ฟรีค่ะมาเล่นกันวันนี้วันที่9โอ๊ยพอดีอ่ะใครตอบถูกเนี่ยเอาไปให้แม่ได้เลยแม่ให้แม่ก็ให้แฟนก็ได้เอาไหว้แทนแม่ไปเลยเดี๋ยวช้อนฟองก่อนให้มันช้อนฟองนิดนึงนะเดี๋ยวส่วนรสชาติเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวเราค่อยเติมได้อีกนะเราค่อยแบบว่าปรุงเพิ่มได้เพราะว่าตอนนี้ด้วยมันน้ำมันเยอะถ้าแบบเราปรุงไปหนักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆปรุงไปเลยก็ได้อาหารปรุงค่อยๆปรุงเราจะได้ถูกปากถ้าเค็มไปหวานไปมันจะแก้ยากนะคะหรือบางคนแบบชอบแบบเข้มข้นเลยก็ได้นะใส่จัดเต็มเลยก็ได้ตั้งแต่ต้นติ๊กเลยแบบไม่ค่อยมีแบบสูตรช้อนแบบต้องตวงอะไรอย่างเงี้ยติ๊กก็ชิมเอารสติ๊กอะเพราะว่าติ๊กว่าความว่าอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะอร่อยบางคนชอบหวานอร่อยบางคนชอบเค็มชอบเปรี้ยวอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเนาะโอ้ยหอมจุงเบยโอ้มีคนตอบถูกแล้วนะคะพี่ม้าขอบคุณมากค่ะพี่ม้าตอบถูกต้องนะคะคำตอบแปลว่ากระโดดค่ะกระโดดไปข้างหน้าค่ะ
มีคนตอบถูก2ท่านนะคะคุณบัญชาคุณบัญชาทนนะคะเอ๊ะใช่พี่ขวัญนี่ใช่ไหมคะใช่พี่ขวัญปักขวัญปักขวัญของเรานี่เองก็คำถามอาทิตย์นี้นะคะก็คือคนที่ตอบถูกก็จะมีพี่มะเมืองสิงห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะคะแล้วมีปักขวัญ นะคะเดี๋ยวติ๊กจะจัดส่งให้นะคะพี่มะตอบถูกก่อนสามารถเลือกสีได้ก่อนค่ะสีม่วงหรือสีบานเย็นดีคะพี่มะเราเป็นเยอะหยิบมาโชว์หน่อยเร็วโชว์อีกทีโชว์อีกทีโชว์อีกทีค่ะโชว์อีกทีทะแดนทะแดนนี่เลยค่ะเป็นของอันนี้เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะนี่ทะแดนสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะนี่ทะแดนสวยไหมเอาล่ะนี่สีม่วงลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็สีบานเย็นเป็นชมพูแบบว่าเป็นชมพูที่แบบปิดปราดสวยงามสดใสนะคะสีเนี่ยถ้าดูในกล้องเนี่ยติ๊กดูในกล้องเนี่ยมันเหมือนแบบแจ่มสว่างมากนะมันอาจจะแบบว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แจ่มเวอร์วังขนาดนั้นนะคะแต่แจ่มอยู่ค่ะแต่ไม่ได้แจ่มเวอร์วังแบบโดดขึ้นมานะคือใช้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันเดี๋ยวจะแบบอุ๊ยพอติ๊กดูในโทรศัพท์นะสีมันขึ้นกล้องสุดๆอ่ะที่มาเอาสีอะไรอะไรคะน้องตั้มมาคอนเฟิร์มชมพูน้องตั้มตอบไม่ถูกเขาตอบถูกกันไปหมดแล้วจ้ะน้องตั้มจ๋าสีปากขวัญบอกว่าสีทนได้สีทนได้จริงเปล่าละค่ะตอนนี้นะหัวปลาเราก็แบบว่าน้ำค่อยๆลดลงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวติ๊กก็จะคอยช้อนฟองนอกจากฟองแล้วก็มันก็ยังจะมีไขมันจากปลาแซลมอนด้วยก็ค่อยๆช้อนออกค่อยๆช้อนออกไปพี่มาบอกว่าไหนก็ได้จะเอาไปให้แม่เอาให้พี่มาเลือกมาเลยค่ะพี่มาเลือกมาเลยพี่มาจะไปรับที่กสิกรหรือจะให้ติ๊กส่งไปที่บ้านคะถ้าให้ติ๊กส่งไปที่บ้านรบกวนนะคะอินบ็อกซ์ส่งที่อยู่ให้ติ๊กในเพจด้วยนะคะสีม่วงสีม่วงก็ได้ค่ะสีม่วงก็สวยค่ะเป็นม่วงลาเวนเดอร์เมื่อกี้น้องตวงเรียกว่าอะไรนะป้ามะเหรอไม่ใช่พี่มะเจ้าตวงลูกสาวหนูมาเรียกพี่ว่าป้ามะเรียกพี่มะเรียกพี่มะไปเลยนี่นะคะสีลาเวนเดอร์ก็สวยค่ะพี่ถ้าให้ติ๊กส่งไปที่บ้านนะคะจะให้ส่งไปที่บ้านที่กรุงเทพหรือว่าจะให้ส่งไปที่สิงห์บุรีอ่ะยังไงพี่ก็อินบ็อกซ์เข้าอินบ็อกซ์ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะให้ติ๊กในอินบ็อกซ์ของเพจด้วยนะคะถ้าจะไปรับที่กสิกรก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวติ๊กฝากพี่เอี่ยวไปพี่มาต้องขอโทษค่ะเฮ้ยพี่มาว่าไงน้องใจร้ายน้องใจร้ายพี่มาสีม่วงก็ได้ค่ะพี่มาขาคุณแม่ชอบความแบบว่าสีแบบแซ่บๆไหมถ้าแซ่บๆก็บานเย็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าซอฟลงมาหน่อยก็เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์แบกหมดเรียบร้อยแล้วนะโอเคโอเคงั้นของปากขวัญเป็นสีชมพูบานเย็นเนาะโอเคค่ะตะแดนตะแดนละนี่ก็จริงๆอะค่ะปลาก็สุกแล้วนะจริงๆปลามันสุกแล้วนะคะแต่ที่ติ๊ก
รอไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะติ๊กอยากให้ใช้เท้ากับใช้เท้ากับไอ้เนี่ยให้มันเปื่อยๆก่อนวันนี้ป้าอ้อยไม่ยอมตอบป้าอ้อยไม่ทันนะสงสัยป้าอ้อยไม่ทันนะวันนี้รสชาติติ๊กว่าตอนนี้มันเหมือนปลาเดี๋ยวนะมันเหมือนไอ้นี่ค่ะปลาทูอ่ะปลาทูต้มเค็มอะค่ะรสชาติคล้ายๆปลาทูต้มเค็มที่เรากินแล้วแบบเขาใส่ขิงอะอ่ะใช่ตอนนี้รสชาติอันเนี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยเสียดายไม่มีมิลินนะใช่ไม่มีมิลินแต่ว่าเราก็แบบว่าเราก็นึ่งเราก็แบบว่าทำเป็นแบบว่านึ่งซีอิ๊วในสไตล์เราไปถ้าบ้านไหนมีมิลินมีของที่ครบกว่านี้ก็สามารถใส่ได้มากกว่านี้นะคะถ้าใส่ได้มากกว่านี้แบบอยากจะใส่เห็ดหอมเพิ่มใส่มิลินใส่อะไรอีกก็แล้วแต่หรือบางบ้านเขาก็จะมีสูตรของเขาเองนะคะอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันนะคะตามชอบเลยแต่อันนี้ติ๊กต้องบอกว่าเป็นสูตรของติ๊กเองเอาแบบว่าเป็นสูตรที่ติ๊กสะดวกแล้วกันนะเฮ้ยหอมมากคือดีอ่ะก็คือเหมือนกับชมตัวเองอยู่อะล่ะติ๊กจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้องปลานี้ด้วยการเติมซอสทะลิยากิอีกหน่อยไม่หน่อยนะก็จดทะพีเลยเพราะว่าติ๊กชิมแล้วรสชาติเขายังอ่อนอยู่ติ๊กต้องการให้เขาจัดจ้านบ้านนี้คือกินจัดจ้านใช่บ้านนี้ต้องจัดจ้านไม่จัดจ้านไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะคะไม่ตีสามตีสี่เราก็ไม่นอนไม่ใส่ลาติ๊กใส่แค่ซอสทะเลยากิเพราะซอสทะเลยากิมันทั้งหวานทั้งเค็มแล้วแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วขอชิมได้ไหมขอชิมได้ค่ะเดี๋ยวสิคะขอชิมด้วยเหมือนกันนี่ก็ยังไม่นั่นนับแต่ว่าแต่เดี๋ยวน้ำมันจะงวดลงไปอีกแต่ยั่วเอาไปยั่วเดี๋ยวน้ำมันจะข้นได้กว่านี้อีกนะคะมันจะคลักได้กว่านี้เป็นไงบ้างคะหวานใช่ซีอิ๊วต้มแต่ปลาต้มซีอิ๊วเนี่ยเขาจะออกหวานหวานเค็มเค็มฮะไม่ชอบใช่ไหมไม่มันอยากเค็มอีกนิดนึงยังไม่มีความเค็มเติมตามใจคนกินอยู่ละคนกินคือข้างในตามใจคนกินเขาบอกว่ามันยังไม่เค็มอยากได้เค็มกว่านี้หวานไปอ่ะเติมดอกเกลือไปเติมดอกเกลือลงไปนะเอาละไปเห็นนะที่ความรู้สึกว่าฝั่งนี้ทำไมมันไม่ค่อยเดือดเลยวะมันย้ายมาน้องจิ้งจกเขาก็บอกว่าเบาๆหน่อยเธอน้องจุ๊มาอ่ะมาคุยกันนั่นดีกว่าสวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์มาคุณภูริพัฒน์นะคะคุณภูริพัฒน์ไฮโซโบใหญ่ของเราหายหน้าหายตาไปนะคะเพื่อนฝูงไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะอยู่แต่กับผู้ชายมีใครอยู่อีกจ้าวันนี้เรื่องจากว่ามันใช้เวลาในการต้มคือจริงๆอ่ะถ้าติ๊กหั่นให้มันบางกว่านี้ตึงเล็กกว่านี้อีกหน่อยมันก็คงจะสุกแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความว่าหั่นซะใหญ่โตเลยเหมือนกินโอเด้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาไปนิดนึงแต่ก็ดีน้ำก็ทำให้แบบรสชาติมันเข้มข้นดีนี่เอาละก็ช้อนฟองช้อนน้ำมันออกไปเรื่อยๆนะคะใช้เท้าเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าแต่ละบ้านชอบความเปื่อยไม่เท่ากันนะ
อย่างติ๊กอะติ๊กก็ไม่ได้ชอบแบบยุ่ยนะติ๊กชอบแบบว่าให้มันยังกัดเรารู้สึกว่ามันเป็นชัยเท้าอยู่อะเพราะว่าถ้าเกิดนั่นอะมันจะแบบโหใครเนี่ยน่ารักที่สุดอ๋อคุณนรินทร์แหมรัวหัวใจให้ขนาดนี้น่ารักที่สุดนะคะคุณนรินทร์ขาร้อนนะเนี่ยวันนี้ตอนช่วงเช้าก็แบบโหแดดแรงเปี้ยงเลยพอบ่ายปุ๊บครึ้มเชียพอละมั้งคุณนรินทร์หัวใจแบบโอ้นี่แบบให้มาเป็นล้านดวงเลยเอาล่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กสักคนละหนึ่งแชร์จะขอพระคุณมากเลยค่ะนะคะวันเสาร์นี้ติ๊กก็มีไลฟ์สดอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเรื่องเวลาก่อนแล้วก็สถานที่ตอนนี้แบบว่ายังเลือกไม่ได้มันมีช้อยหลายช้อยอยู่ว่าจะไปไหนเดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้เย็นน่าจะตัดสินใจได้แล้วล่ะว่าเราจะไปไหนกันแล้วเดี๋ยวติ๊กจะโพสต์บอกนะคะว่าเราจะไลฟ์สดวันเสาร์กันกี่โมงและไปไลฟ์สดอะไรกันวันเสาร์วันเสาร์เพราะว่าระหว่างทางอาจจะมีการเปลี่ยนได้ไม่เดี๋ยวนี้เราจะทำการแบบล็อกเป้าเราจะแบบไม่ค่อยเขวละสวัสดีค่ะพี่อ้อยวันนี้มาช้าจังวันนี้เราเล่นเกมเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยขาเนี่ยสีชัยเท้าเขาดูฉ่ำมากเลยอ่ะเขาอมน้ำซอสเข้าไปแบบฉ่ำมากคือบางคนนะคะเวลาทำอาหารนะคะบางสูตรเนี้ยพอเปิดใน YouTube หรืออะไรเงี้ยบางสูตรเขาเห็นเขาใส่อะไรเราก็ตามเขาจนแบบซัดทุกอย่างจนบางครั้งเนี่ยของบางอย่างเราซื้อมาเก็บจนไม่ได้ใช้เลยติ๊กก็แนะนำนะคะขอแนะนำว่าให้แอปพลายในสิ่งที่เรามีหรือหามาใกล้เคียงถ้ามันแทนกันด้วยอะไรได้ก็แทนกันแต่ถ้ามันแทนไม่ได้ถามว่ามันจำเป็นต้องใส่ไหมงั้นก็ใส่เถอะค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็แอปพลายเอานะคะอย่างมิลินเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไปดูเฮ้ยเขาใส่มิลินนะเขาต้องใส่มิลินละเธออย่างเงี้ยก็ต้องไปซื้อมิลินขวดนึงประมาณเนี้ยร้อยกว่าบาทใช้กี่ครั้งใช้ครั้งเดียวใช้สองครั้งไม่ทำละเสียดายของบางคนไม่ได้ทำอาหารบ่อยขนาดนั้นนะคะดังนั้นติ๊กแนะนำว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อใส่คุณนรินถามว่าใส่เหล้าขาวแทนมิลินได้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะเปลี่ยนเลยนะรสชาติอะไรมันจะเปลี่ยนเลยทันทีจริงๆอย่างเงี้ยอย่างติ๊กเนี่ยติ๊กก็ถามว่าเอาอะไรมาใส่แทนมิลินได้ไหมติ๊กก็ต้องบอกเลยว่าติ๊กไม่แน่ใจนะเพราะจริงๆมิลินเนี่ยคือให้กลิ่นแล้วก็ออกหวานๆนะออกหวานๆนะใช่ไหมออกหวานๆเปรี้ยวๆป่ะออกหวานๆเปรี้ยวๆเนาะดังนั้นเนี่ยติ๊กอ่ะก็ทำในสูตรที่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจริงๆแล้วเราก็ต้มซีอิ๊วรสชาติในแบบที่เราชอบก็ได้แค่เนี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อมิลินขวดละร้อยกว่าบาทมาแล้วใช้แค่ครั้งสองครั้งเจ็ด ว่าไงจ๊ะนันยาผมนันยางสตาร์18ดาวมาดูสูตรครับเชฟเจ็ดแหมดาวเยอะนะคะนี่ดาวหรือมงกุฎฮะหรือใส่ไอพวกเป็นแบบจากดาวนี่เปลี่ยนเป็นมงกุฎนะ18เลย18มงกุฎเลยเป็นดาวซินโดมดาวเจ็ดไอเจ้าตัวมันว่าดาวซินโดมอะเดี๋ยวไม่ใช่ละใช่กิ๊งจริงพี่ได้ยินจริงเจ็ดไอตัวมันพูดเอาล่ะติ๊กว่าน้ำตอนนี้นะคะน้ำก็งวดได้เต็มที่ละติ๊กก็จะมาใส่นี่ต้นหอมกับเครื่องฉายใส่เลยค่ะคือมันช่วยเรื่องสีด้วยนะหอมด้วยสีสวยด้วยเครื่องฉายเนี่ยใส่เยอะๆนะคะช่วยลดความดันโลหิตนะคะใครแบบว่าพี่เอ๋วแกมีเป็นความดันเนี้ยเราก็ใส่เครื่องฉายด้วยแล้วก็หอมด้วย
ใส่เข้าไปเลยนี่นอกส่วนนอกแคร์ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปทำสวยทีหลังเอาละปิดไฟเฟิบปิดไฟเรียบร้อยนะคะควักน้ำราดควักน้ำราดมาเอาขึ้นเลยค่ะคราวนี้เสร็จละทุกอย่างเอนดิติ้งเปื่อยได้เปื่อยแล้วค่ะแล้วก็ช้อนหัวเขาก่อนเลยค่อยๆนะอย่าหน้าเละแต่จริงๆนะหน้าตามันไม่น่ามองจริงๆนะมันมีความแบบว่าหน้าดุอ่ะน้องน้องเขาเป็นคนหน้าดุมากน้องแซลมอนมีฟันด้วยอ่ะใครอยากให้ติ๊กทำสูตรอาหารอะไรอ่ะบอกกันมาได้นะคะแนะนำติ๊กมาได้นะเผื่อแบบอยากลองทำแต่ยังไม่เคยทำลองให้ติ๊กทำให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยบอกได้เลยค่ะส่งมาว่าบอกมาเลยค่ะว่าอยากทานอะไรเดี๋ยวติ๊กจะไปหาสูตรมาทำให้ทานนะนี่มันก็จะแบบว่าฟินๆนะนะคะเมนูนี้ถูกรีเควสต์โดยคุณนลินเลยนะเนี่ยเมนูนี้อีกแล้วนะชิมคราวนี้เราก็ใส่สารพัดผักของเราค่ะถ้าใครมีแบบว่าหม้อดินแบบญี่ปุ่นนะคะไปซื้อแบบร้านญี่ปุ่นก็ได้นะหรือร้าน60บาทนะเอามาใส่นะมันก็โอเคนะสวยอยู่เราควรจะเอาใช้เท้าปิดมันไหมถ้าปิดแล้วเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้อีกว่าน้องเขาเป็นแซลมอนเอาละลาดน้ำค่ะเข้า wallet เขาก็ได้เข้า save เลยใกล้กว่านี่ใส่เข้าไปเอาล่ะระหว่างเราถ่ายทำกันนะถ้ามีแบบเสียงแทรกอยู่นี่ก็คือเสียงของตากล้องเราคุยกับบีบีของเขานะคะนี่ขิงเอาล่ะตอนนี้เห็นหัวปลาไหมเนี่ยเพราะว่าเราถูกกบด้วยผักทั้งหมดเลยใช่ค่ะพี่เฮเลนคะรสชาติของติ๊กอันนี้ติ๊กบอกเลยว่าใกล้เคียงกับปลาทูต้มเค็มมากเลยอ๋อได้ค่ะพี่เฮเลนอันนี้จะเหมือนรสชาติเนี่ยจะเหมือนปลาทูต้มเค็มเพราะว่ารสชาติซีอิ๊วออกหวานเค็มเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นขิงกลิ่นกระเทียมเหมือนกันค่ะเพราะว่าสูตรนี้มันไม่ได้เป็นสูตรแบบว่าญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นแบบสูตรไทยที่ติ๊กหาวัตถุดิบได้ไม่ได้ลำบากอะไรแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มนะคะมีที่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนกันก็จะมาเป็นสูตรนี้นี่อ่ะมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวติ๊กขยับให้นะเมื่อกี้เห็นรูปของผักแล้วเซ่นี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะได้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะจัดปลาทูต้มเค็มให้ดูนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะเดี๋ยวติ๊กมีเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูติ๊กเตรียมเวลาเดี๋ยวเอาไว้ถ้าออกวันอาทิตย์ก็ไม่ว่างเนาะอ่ะวันจันทร์หยุดอีกหนึ่งวันเดี๋ยวถ้าว่างติ๊กจะมาทำให้ดูเมนูนี้เอาใจสายเป็นแบบเรียกว่าสายกับแก้มดีกว่าเอาแบบกรุบกริบลาดิ้งเบาๆนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ปลาต้มก็เสร็จแล้วรางวัลก็รับกันไปหมดแล้วงั้นเจอกันอีกทีวันเสาร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามติ๊กได้ในครัวมอทอน1นะคะแฟนเพจ Facebook ก็ครัวมอทอน1ใน YouTube ก็ครัวมอทอน1นะคะเข้าไปกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ